สวัสดีครับผมรายชัยสิทธิ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปตอนแรกนะครับของการอินทิเกรตเจ้าตัว Next.js Framework นะครับกับเจ้าตัว AdminTE LTE เวอร์ชัน3นะครับย้ำว่าเวอร์ชัน3นะครับซึ่งจะใช้ Bootstrap 4นะครับเจ้าตัว Admin LTE ก็คือทีมหลายคนรู้จักทีมอยู่แล้วคราวนี้ส่วนเจ้าตัว Next.js นะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยเขียนมาก่อนแนะนำให้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ของผมนะครับจะมีสอนเกี่ยวเรื่อง Next.js การติดตั้งในคลิปนี้จะมาทำการขยี้นะครับการใช้งาน Next.js ในภาพปฏิบัตินะครับโดยการยกตัวอย่างการอินทิเกรตทีมอย่างเช่น Admin LTE ว่าจะอินทิเกรตยังไงนะครับมีการพวก Initial หรือ Setup ตัว JavaScript หรือพวก CSS ยังไงเบื้องต้นก่อนนะครับเรามาเริ่มทำการคอร์สกันก่อนว่าเรามีเครื่องมือพร้อมไหมนะครับเบื้องต้นก่อนเราทำการติดตั้งเจ้าตัวเขาเรียกว่า Next นะครับJS ที่เป็นลักษณะของเขาเรียกว่า utility ในการสร้างก่อนในการพิมพ์ว่า npm i นะครับกรณีเครื่อง Mac ต้อง sudo เนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นการลงครั้งแรกคือ -g นะครับคือลง global แล้วพิมพ์คำว่า create ครับ create แล้วก็ next แล้วก็ตามในแอปทำการติดตั้งเจ้าตัวนี้ก่อนแล้วที่ทำการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับลง enter นะครับเราจึงสามารถทำการสร้างโปรเจกต์ได้ในเบื้องต้นก่อนผมทำการ cd มาที่โฟลเดอร์นี้แล้วผมกำลังจะทำการสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับโดยการพิมพ์คำว่านะครับ create นะครับ next แล้วก็ create แล้วก็ app ตามด้วยชื่อแอปของเราครับสมมุติผมตั้งชื่อว่านะครับตัว next นะครับแล้วก็ js แล้วก็ create ครับแล้วก็ตามด้วยคำว่า admin นะครับแล้วก็ create แล้วก็ lte แล้วก็ create แล้วก็ตามด้วยคำว่า demo เอาล่ะ enter เลยครับกระบวนการนี้จะเป็นการติดตั้งนะครับสร้างตัว Boilerplate นะครับหรือตัวโปรเจกต์สำเร็จรูปนะครับที่มีการอินทิเกรตแล้วคอนฟิกเจ้าตัว Next.js พื้นฐานมาให้เรานะครับเบื้องต้นก่อนในฝั่งนี้นะครับนี่คือตัวอย่างที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราสามารถทำการอินทิเกรตในการ Add Component นะครับไม่ว่าจะ Header เมนูนะครับ แล้วก็ตัว Content ต่างๆโดยใช้หลักการของพวก HOC หรือ Higher Order Component ประยุกต์หลายอย่างเข้ามานะครับแล้วก็มีการทำเรื่องเกี่ยวกับการ routing แต่ละเพจให้ดูนะพื้นฐานนะครับเอาล่ะไอตัวโปรเจกต์ต้นแบบเนี่ยคือโปรเจกต์นี้นะครับซึ่งผมกำลังทำการ run อยู่ผมทำการ stop ก่อนนะครับแล้วก็ผมทำการ warp กลับมาดูตรงนี้เอาล่ะผมได้ทำการสร้างโปรเจกต์เรียบร้อยแล้วแล้วนั้นผมจะทำการเปิดโปรเจกต์นี้นะครับในการopen ก่อนแล้วก็เห็นว่ามีโปรเจกต์ใหม่มา1โปรเจกต์ผมทำการลากมาที่ VS Code เพื่อทำการเปิดอีกหน้าต่างนึงขึ้นมาในเบื้องต้นก่อนผมจะทำการรันทดสอบก่อนว่าทุกอย่างพร้อมนะครับโดยการพิมพ์คำว่า npm ครับแล้วก็ run ครับแล้วตามด้วยคำว่า dev นะครับอันนี้ผมขอไม่เกินนะครับว่ามันคืออะไรนะครับก็คือคำสั่งในการ run นั่นเองแล้วนั้นก็ทำการลองดูตรงนี้ก็จะเห็นว่านะครับเป็นลักษณะ default เป็น template default ของ Next.js เอาล่ะในเบื้องต้นก่อนผมจะทำการติดตั้งนะครับตัวเขาเรียกว่า library ที่ผมคิดว่ามันจำเป็นต้องมีนะครับสำหรับ workshop นี้อย่างแรกก่อนก็คือการพิมพ์ npm i แล้วก็ทำการพิมพ์ต่อเลยครับเบื้องต้นผมมีทำโพลเก็บเอาไว้นะครับก็ผมจะมีเราให้ทำการติดตั้งเจ้าตัว create next นะแอปไปละแต่อันนี้ผมใช้ยานนะครับในเอกสารใช้ยานแต่ว่าก็เหมือน npm แหละนะครับถัดมาก็คือเราทำการสร้างโปรเจกต์ไปเรียบร้อยแล้วอาจจะมีชื่อคนละชื่อนะครับแล้วก็เปิดไปเรียบร้อยเราจะทำการติดตั้งเจ้าตัว admin lte นะครับเวอร์ชัน3โดยใช้npm i ก็ได้เนี่ยเราใช้มาตลอดแล้วนะครับก็อันนี้จะเป็นการดาวน์โหลดธีมนะครับ admin lte เวอร์ชัน3เข้ามาทำไมถึง error แบบนะครับขอเช็คอีกนึงรู้สึกว่าที่ error อาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีตัวนี้ในผมว่าพิมพ์ถูกนะผมขอเช็คผ่านนะครับหรือเป็นไม่ได้ว่าตัวนี้ยังไม่มีอยู่นะครับต้องใช้ยานดาวน์โหลดแน่เลยผมขออนุญาตใช้ยานละกันก็แอดยานกับแอดนะครับแอดมินสำหรับคนที่มียานนะครับก็ใช้ npm i นะครับ -g แล้วก็ทำการลงเจ้าตัวยานก่อนถ้าเกิดมีแล้วก็สามารถพิมพ์ได้เลยยานนะครับแล้วก็แอดนะครับแอดคือ install นะครับแล้วก็ตามด้วย admin -lte เวอร์ชัน3ฟอร์ตไปเลยนะครับเหมือนต้องใช้ยานอันนี้เวอร์ชัน3ปัจจุบันยังไม่เป็น stable นะครับแต่ก็ใช้งานได้ระดับหนึ่งแล้วผมก็จะเลือก alpha นะครับ enter ไปเลยนะครับ alpha เวอร์ชันล่าสุดเอาล่ะเสร็จแล้วนะครับการติดตั้งนี้จะส่งผลทำให้ในโหนด module นะครับมีเจ้าตัว admin lte ผมต้องการ
คลิกขวาตรงบริเวณนี้แล้วก็เลือก Review in Finder หรือ Review in Explorer บนเครื่อง Windows เองนะครับนั้นคุณก็จะเจอเจ้าตัวอย่างธีมอย่างเช่นในเคสนี้ Index 3ผมทำการลากมาใส่ที่เบราว์เซอร์คุณก็จะเห็นธีมของเจ้าตัว Admin LTE ง่ายๆเราก็เลยทำการติดตั้งนะครับตัวคอมมานด์ต่างๆนะครับแล้วก็ธีมเหล่านี้เข้าไปเอาล่ะเรากลับมาดูที่โพยเรานะครับเราได้ทำการติดตั้งเจ้าตัว Admin LTE 3เรียบร้อยแล้วคราวนี้จะติดตั้งตัวเขาเรียกว่าแพ็กเกจเพิ่มเติมนะครับแพ็กเกจตัวนี้จะเป็นแพ็กเกจที่ทำให้เราสามารถ import นะครับตัว set file ซึ่งเป็น CSS ในBootstrap 4ได้นะครับผมก็ทำการ copy นะครับแล้วก็มาที่นี่แล้วก็วางนะครับ enter ในขณะที่มันกำลังทำการ install อยู่นะครับผมกลับมาที่โพยผมจะทำการเริ่ม rewrite เจ้าตัว nextconfig.jsในเจ้าตัว project admin LTE นะครับเท่านี้กับในตัว next.js นะครับมันจะมีไฟล์ตัวหนึ่งชื่อว่า next.config.js นะครับซึ่งเจ้าไฟล์นี้แหละจะเป็นไฟล์ใช้ในการระบุว่าต้องการใช้ MOU อะไรบ้างเบื้องต้นก่อนผมต้องการใช้ MOU เพิ่มเติมนะครับซึ่งจะใช้ในการทำให้เราสามารถ import ตัว SAS ไฟล์ได้ในเคสนี้ผมต้องทำการก็เรียก import มันเข้ามาแล้วก็ใช้มันในฐานะของHOC นะครับก็คือเป็น Higher Order Component วิธีการนะครับผมทำการเมทอดต้นแบบนิดนึงผมก็ทำการเหมือนกับโหลดเจ้าตัวฟังก์ชันในจริงขนาดก็เป็น HOC แหละโหลดเข้ามาอย่างนี้ครับหลังที่เราทำการติดตั้งตรงนี้เรียบร้อยนะครับก็คือจาก Command ตรงนี้หลังนั้นก็ทำการพิมพ์ Call with ครับ Copy Call with แล้วก็มาใส่ที่บล็อกนี้ปิดกาเปิดครับแล้วก็ปิดตรงบริเวณนี้นะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นการโหลดเจ้าตัวเรียกใช้ตัว with set นะครับแล้วก็มองว่าไอตัวนี้เป็นคอนเทนต์อีกทีหนึ่งก็คือเป็นรูปแบบของการทำHOC higher order component แต่ว่านี่อาจจะเป็น higher order function ผมไม่แน่ใจว่าในนี้เป็น component หรือเปล่านะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้นะครับในส่วนการติดตั้งถัดมาครับ step ถัดมานะครับผมทำการ rewrite ตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะทำการเขาเรียกว่าติดตั้งเจ้าตัวธีมนะครับในการสร้างโฟลเดอร์นะครับที่ชื่อว่า style แล้วก็นะครับมีการสร้างไฟล์ก็คือ style.sat ขึ้นมานะครับก็เขียนโฟลเดอร์นะครับ style นะครับแล้วก็ new file มาที่ชื่อว่า style นะครับ .scss นะครับ sat นะ style คราวนี้ใน style เนี่ยเราจะต้องทำการ import นะครับผมมาดูที่โพยตัวต้นแบบนี้หน่อยนะครับก็มีอยู่แล้วนะครับ styleโอเคแล้วก็จิกสไตล์เราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับไอตัวกรณีสไตล์นี่เดี๋ยวเอาทีผมอาจจะจำผิดเองผมใช้วิธีการไม่ต้องอินทิเกรตสไตล์ก็ได้ผมใช้อีกวิธีหนึ่งคราวนี้ผมจะขออนุญาต copy ก่อนนะครับ copy สเต็ปถัดมาเนี่ยมันจะเป็นสเต็ปของการเขาเรียกว่า copy พวกไฟล์ plugin แล้วก็โฟลเดอร์ดิสนะครับมาเก็บไว้ในโฟลเดอร์ static ซึ่งพวกนี้แหละจะเป็นธีมของ admin LTE เราก็สามารถทำได้ในการเขาเรียกว่ามาที่เจ้าตัว component LTD มาที่ตรง node นะ node MOU นะครับแล้วก็มาที่เจ้าตัว admin LTE นะครับทำการคลิกขวาแล้วกันครับแล้วก็ LTD copy ก็ได้ครับ copy เลยก็จะมี folder disk นะครับ1 folder แล้วก็ folder plugin นะครับ copy 2 folder นี้นะครับ disk และ plugin copy เลยครับหลังนั้นก็ทำการเอามาใส่ใน folder static ของเราซะนะครับปึ๊บนะครับแบบนี้นะง่ายๆเราจะทำการสามารถเรียกใช้ไอ้พวกโฟลเดอร์แล้วเนี่ยตอนรันไทม์ได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลผมเพิ่งเสร็จตรงส่วนนี้ไปนะครับเอาล่ะถัดมาคือส่วนของเพจนะครับ pages เราจะทำการเขาเรียกว่า rewrite สิ่งที่เราจะ rewrite คือเราจะทำการ rewrite ตัว document ตอนที่เราโปรเจกต์เราทำการสร้างขึ้นมาเนี่ยใน pages เนี่ยคุณเห็นว่ามันมี index ถูกต้องป่ะแต่ให้คุณนึกภาพว่าถ้าเกิดคุณต้องการจะ rewrite พวกเกี่ยวกับพวกheader เนี่ยมันเหมือนกับไม่มีพื้นที่เรารีไวท์เลยถูกต้องป่ะนะครับพวกธีมของบอดี้หรือการแอพพลายคาสลงไปในบอดี้ในเคสนี้เจ้าตัว next.js นะครับเขาเรียกว่าเปิดให้เราสามารถทำการคัสตอมไมซ์หรือรีไวท์เจ้าตัวโครงของตัว index.html ได้ในการสร้างไฟล์ขึ้นมาครับก็คือ underscore ต้องเป็นไฟล์เฉพาะนะครับ underscore document.js นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเหมือนกับว่าอนุญาตให้คุณทำการคัสตอมไมซ์เจ้าตัว document ได้เอาล่ะผมมาที่ตัวต้นแบบนึงครับนี่คือตัวต้นแบบนะครับเบื้องต้นคุณจะเห็นว่าผมจะต้องทำการเขาเรียกว่าสร้างตัวคลาสขึ้นมาที่ extend มาจาก document ของ next.js หลังนั้นผมก็ทำการสามารถใส่ header ไอ้ที่ html header แล้วผมก็สามารถไป copy นะครับ
พวกธีมต่างๆเข้ามารวมถึงการแอปพลายคลาสต่างๆเข้ามาได้ด้วยนะครับเอาละในเบื้องต้นก่อนนะครับในเคสนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเรียกว่าทำการทยอยให้ดูผมจะทำการก๊อปส่วนนี้มาก่อนนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับคือการ import ในเคสนี้ import packet document เข้ามาแล้วก็มี head main แล้วก็ next ถัดมาก็คือการสร้างเจ้าตัว class XML document ตรงนี้จะพิมพ์ให้ดูแล้วกันนะครับก็ export นะครับแล้วก็ default แล้วก็ตามในชื่อ classอาจจะตั้งชื่ออะไรก็ได้ตั้งชื่อ my document แล้วกันนะครับแล้วก็ extend นะครับมาจากตัวชื่อว่า document ปีกาเปิดครับในเคสนี้ก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากดังนั้นคุณทำการเขาเรียก override ตัวเมธอดชื่อ render ซึ่งมันจะถูกเรียกอัตโนมัติตามหลักการของเจ้าตัว react component นะครับคุณก็พิมพ์คำว่า render เข้าไปวงเล็บเปิดปิดปีกาเปิดแล้วทำการ return เจ้าตัวเขาเรียกว่าโค้ดของคุณนะครับที่เป็นลักษณะเชิง jsx นั่นเองนะครับในเคสนี้ตรงส่วนนี้ผมขออนุญาตที่จะใช้นี้ไปก่อนแล้วก็เปิดแท็กที่เป็น HTML นะครับแบบนี้เข้าไปนั้นเราสามารถจะทำการโอเวอร์ไรด์ตัว header ในการใส่ head เข้าไปนะครับแบบนี้ภายใต้ header อย่างนี้คุณทำไปทำการเขาเรียกว่าไปก๊อปนะครับพวกธีมต่างๆเข้ามาใช้ซึ่งคุณจะรู้ยังไงว่าคุณต้องก๊อปธีมอะไรเราก็ต้องทำการไปเลาะดูจากธีมดั้งเดิมของ admin LTE ก่อนถ้าเกิดเราทำการมาที่ไอตัว index 3แล้วก็ทำการลากมาใส่ที่ตรงบริเวณนี้คุณจะเห็นว่าที่ด้านบนเนี่ยตรงบริเวณ header มันก็จะมีการ apply theme แบบนี้อยู่เหมือนกันเห็นไหมครับผมจะลองทำการ copy มันมาดูนะครับแล้วก็มาใส่ช่องนี้แต่เนื่องจากเจ้าตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว่า jsx เราทำการลบ comment เหล่านี้ออกไปก่อนนะครับใส่ตรงๆนี้ไม่ได้นะครับเราทำการลบนะครับเอาละแล้วนั้นผมใช้เครื่องมือในการ revise มันนะครับให้มันสามารถรองรับเขาเรียกว่าซิงแท็กของ JSX นะครับผมทำการไฮไลท์ตรงนี้ครับแล้วคลิกขวาเราก็เลือกคำว่า convert HTML to JSX นะครับปึ้งเอาล่ะในเคสนี้น่าจะเรียบร้อยละผมทำการลบแท็ก DV ทิ้งก่อนแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าอาจจะไม่ได้ใช้ละนะครับผมต้องการกดแท็บแท็บนะครับเบื้องต้นแน่นอนเมื่อกี้นี้บางคนอาจจะหาออปชันเมื่อกี้นี้ไม่เจอนะครับออปชันเมื่อกี้นี้คุณต้องทำการลง extension เสริมนะครับในการมาที่ extension แล้วก็พิมพ์คำว่า HTML นะครับ to JSX นะครับอาจจะเป็นคำว่า convert ด้วยมั้งครับจะพิมพ์คำว่า HTML แล้วก็ JSX นะครับ JSX ก็คือ SX นะฮะก็น่าจะเป็นตัวผมหาก่อนนะผมก็จำชื่อไม่ได้ convert หรือสักอย่างนี่ตัวนี้ให้ทำการติดตั้ง extension ตัวนี้เข้าไปนะครับเราคุณสามารถที่จะทำการ convert HTML เป็น JSX ได้เลยในการไฮไลท์แล้วคลิกขวาเหมือนเดิมทำนะครับก็ละตอนนี้คุณก็เห็นว่ามันจะมีการอ้างตัว plug inเนื่องจากไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นผ่านเดิมของเจ้าตัวธีมแต่ตอนเนี้ยเราก๊อปไปอยู่ภายใต้สแตติกแล้วดังนั้นเราจึงต้องทำการรีไวซ์ไงถ้าเกิดคุณไปดูที่หน้าเว็บของเจ้าตัวด็อกิเมนต์ผมคุณจะว่าผมจะต้องทำการรีไวซ์มันหรือเปล่าขอด้วยนะผมโอเคไม่ต้องรีไวซ์ผมต้องใส่สแตติกโอเคผมดูผิดเองครับไม่ต้องใส่เพราะว่าเรายัดมันสแตติกแล้วก็ตรงนี้น่าจะใส่ได้เลยอย่างนี้นะครับผมลองคอสเช็คตัวอื่นอีกนะครับ this does อะไรโอเคเสร็จแล้วจะมีเรื่องฟอนต์ก็เสร็จแล้วโอเคนั้นตรงนี้ไม่มีอะไรละถัดมาโดยปกติเนี่ยนะครับเจ้าตัว document เนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีการใส่ขอดูนะครับน่าจะคนละ document เอาตรงที่ต้องใส่ static ผมดูผิดไฟล์ครับต้องใส่นะผมจำได้ว่าต้องใส่ static นะครับก่อนที่จะเริ่มใส่ก็คือเพราะเราอยู่ภายใต้ static เนี่ยนะครับก็เริ่มไปแทรกนี่นะครับใส่เข้าไปนะครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปโอเคมั้ยนะครับก็มีตรงนี้ตรงนี้นะครับผมมี font on some แล้วก็ admin LTE นะครับใส่ไปแล้ว this นะครับแล้วก็ส่วนของตัวนี้ก็อยู่ด้านบนจะย้ายตำแหน่งให้มันดูดีนึงนะครับโอเคถัดมาคือตรงส่วนนี้ body นะครับเรามีการ apply class name นี้เข้าไปถ้าเกิดเราไปดูที่ตรงนี้แล้วก็เสิร์ชหาคือตรง index 3ของ admin LTE แล้วก็เสิร์ชหาคำ bodyนะครับก็จะเห็นว่ามันมีการแอปพลายพวกคลาสเหล่านี้เข้าไปเหมือนกันก็แอปพลายคลาสที่ชื่อว่าไซบาร์มินิหรือจะทั้งชุดเลยก็ได้นะครับก็พูดง่ายๆคือมีการแอปพลายคลาสเข้าไปตรงบริเวณนี้นั่นเองนะครับผมกลับไม่ดูนะครับแอปพลายคลาสนี้เข้าไปก็ใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ใส่แท็กปิดครับบอดี้
อันนั้นมันจะมีเขาเรียกว่าสคริปต์เอาไว้โหลดคอนเทนต์นะครับก็คือเมนกับ Next.js ตรงนี้ผมขออนุญาตให้ใส่ไปก่อนละกันในคลิปหน้าเดี๋ยวอาจจะมาขยี้ฟังให้มองละกันว่าไอ้โค้ดเราเนี่ยมันเป็นโค้ดที่เป็น default มันตัวเมนก็คือแทนตัวคอนเทนต์นั่นเองส่วน Next สคริปต์เอาไว้โหลดพวกสคริปต์แต่ว่าเป็นการโหลดแบบมีประสิทธิภาพเอาล่ะในเบื้องต้นนะครับโค้ดประมาณนี้นี่คือการโอเวอร์ไรด์นะถัดมากลับมาที่อินเด็กซ์นะครับอันนี้คือโค้ดอินเด็กซ์ดั้งเดิมของมันผมจะลบทิ้งให้หมดเลยครับปึ๊บนะครับเมื่อลบทิ้งเสร็จปุ๊บแน่นอนการโอเวอร์ไรด์ตะกี้นี้เนี่ยก็จะส่งผลทำให้อินเด็กซ์ผมเนี่ยเขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับซึ่งในเคสนี้เราอาจจะทำการใส่เป็นลักษณะของดั้งเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะคอมโพเนนต์แบบนี้ต้องป่ะเราจะทำการก๊อปของเก่านิดนึงแล้วกันนะครับเพราะถ้าเกิดไม่นั่นเลยจะดูลำบากผมอาจจะทำการรีไวซ์ดีกว่ากีนี้ถ้าเกิดผมไม่เล่นรีไวซ์เนี่ยจะดูลำบากก็จะทำการลบแบบนี้ทิ้งนะครับแล้วก็จะใส่ h 1เข้าไปปุ๊บนะครับแล้วก็ใส่คำว่าโค้ดโมบายนะครับเซฟเอาล่ะผมจะทำการลองเขาเรียกว่ารันคร่าวๆดูก่อนว่าได้ไหมในเคสนี้มันจะมีการอ้างคอมมานเดนต์นะครับของดั้งเดิมมันลบทิ้งนะครับไม่ได้ใช้ตัวนี้ก็ยังไม่ได้ใช้ลบทิ้งก่อนก็ได้ก็เป็นคอมมานเดนต์ธรรมดานะครับผมก็ทำการพิมพ์คำว่านะครับตัว npm i run แล้วก็ dev ลองดูเลยครับสิ่งที่คาดหวังก็คือเรื่องของธีมที่มันน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเคสนี้ invalid dom class โอเคผิดนิดนึงครับตรง document ตะกี้นี้เนื่องจากเราเล่น gop มานี้ใน JSX มันต้องเป็น class name นะเคสนี้ก็แก้ได้ในการไฮไลท์ครับคลิกขวาแล้วก็เลือกคำว่า convert นี่นะมันต้องแก้เป็น class name ก่อนรู้สึกว่ามันจะไม่ยอมผมพิมพ์สดก็ได้รู้สึกว่าเหมือน class name นี้นะนะครับใส่ผิดนิดนึงเอาล่ะเล่นรันสดเอาล่ะมาดูกันนะครับในเคสนี้ผมพิมพ์ก็ local host นะครับ 3,000จะเห็นว่ามันมาแล้วอันนี้แหละก็คือจะเป็นฟอนต์นะครับของเจ้าตัวAdmin LTE ละนะครับนี่คือฟอนต์ของมันนะครับถ้าไม่เชื่อเราทำการเขาเรียกว่าลองไม่รีไวท์ดูก็ได้ตัวอย่างเช่นผมจะทำการเอาเจ้าตัวนี่ออกให้หมดเลยนะครับปุ๊บเซฟจะเห็นว่านี่คือฟอนต์ดั้งเดิมมันแต่ถ้าเกิดเราใส่ตัวนี้เข้าไปก็จะเป็นฟอนต์ที่เราคัสตอมโอเคไหมนะครับนี่คือธีม Admin LTE ละเอาล่ะในคลิปนี้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะเริ่มทำการมา implement เจ้าตัว component นะครับ header จริงๆของมันนะถ้าเกิดดูในตัวต้นแบบเนี่ยก็เห็นว่าก็จะมีการ implement ตัว header footer นะครับแล้วก็พวก sidebar เมนูแล้วก็ทำการมายัดใส่ในตัวเขาเรียกว่า index นั่นเองนะครับเอาล่ะโอเคครับในคลิปนี้เท่านี้ถ้าเกิดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงเข้ามาเยี่ยมชมหลักสูตรของเราได้นะครับ React JS React Native รวมถึงหลักสูตรคุณภาพอีกมากมายนะครับก็ฝากสนับสนุนด้วยกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ